ต้องบอกก่อนเลยว่าสิ่งที่พี่เดียวจะเล่าต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องที่ต้องบอกฟังหูไว้หูนะฮะอย่าเชื่ออย่าเชื่ออย่ามาเชื่อกันเรื่องราวต่อไปนี้ก็ขอมอบให้เป็นธรรมทานแด่อาจารย์ทอเลียงพิบูลนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้ท่านเขียนขึ้นในเขาโครงแบบนี้และเป็นเรื่องที่อาจารย์บอกว่าคือเรื่องของทอเลียงพิบูลนะฮะน้องๆครับไปหาซื้อได้เป็นไอดอลของพี่เลียวเลยเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมฮะเป็นเรื่องราวที่อาจารย์ท่านเรียบเรียงไว้เยอะทีเดียวฮะเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่มีในหนังสือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะณสถานที่แห่งหนึ่งของประเทศไทยนะฮะเป็นเรื่องราวของถ้าบอกว่าจากเป็นเรื่องราวของข้าราชการคนหนึ่งครับเป็นในอำเภอถูกย้ายจากส่วนกลางฮะไปประจำอยู่ที่แห่งหนึ่งนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นสถานที่อ่ะอย่างเช่นถ้าจากกรุงเทพโดนย้ายขึ้นขึ้นไปเสมิงเงี้ยอ่ะสมมุตินะสมมุติเป็นสถานที่สมมุตินะฮะมันต้องผ่านละอะไรหลายๆอย่างมีทั้งรถโดยสารมีทั้งอะไรหลายอย่างพอสมควรเลยทีเดียวฮะเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ฮะ ท่านในอำเภอเกรียงศักดิ์ครับในอำเภอเกรียงศักดิ์เนี่ยฮะเป็นในอำเภอที่โดนย้ายจากส่วนกลางครับมาอยู่ที่อำเภอแห่งหนึ่งนะฮะและที่อำเภอแห่งนี้ค่อนข้างทุรกันดารนะฮะเส้นทางคดเคี้ยวขึ้นเขาลงเขาซ้ายก็เหวขวาก็ภูเขานะฮะไปอยู่นะอำเภอแห่งหนึ่งครับแน่นอนที่สุดข้าราชการย่อมมีบ้านพักที่บ้านพักแห่งนี้ฮะบ้านพักแห่งนี้เป็นบ้านพักในอำเภอค่อนข้างเก่ามากๆเลยทีเดียวสุดโทรมมากเลยทีเดียวหลังจากที่ในอำเภอย้ายเข้ามาในบ้านปุ๊บคือการทำความสะอาดบ้านเนี่ยก็เป็นในเรียกว่าพอใช้แล้วกันท่านก็มาทำเองปัดกวาดเองฮะจนกระทั่งในค่ำคืนนั้นหลังจากที่จัดข้าวของเสร็จปุ๊บนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะชอบมีผ้าม่านทิ้งลงมาตรงประตูฮะเป็นม่านสีขาวลายฉลุรวมถึงม่านหน้าต่างด้วยฮะประตูนี่เหมือนกับทำเป็นคล้ายๆกับเป็นผ่าซีกอ่ะก็เดินทะลุได้เหมือนกันฮะบ้านของนายอำเภอท่านก็ทำแบบนั้นเตียงเป็นไม้นะหลังจากที่ท่านนายอำเภอเนี่ยเอาข้าวของจัดเข้าที่เรียบร้อยแล้วทานข้าวเรียบร้อยก็นอนฮะเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรกนี่คือวันแรกที่มาเลยฮะนายอำเภอล้มตัวลงนอนที่เตียงครับแล้วบอกว่าค่ำคืนเนี้ยเขาก็บอกว่าฝันฮะนายอำเภอฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งครับไม่มีที่มาที่ไปของผู้หญิงคนนี้นายอำเภอไม่รู้จักด้วยซ้ำนะฮะผู้หญิงคนนี้มาถึงมาบอกว่านายอำเภอเป็นคนดีที่มาวันนี้มาเพื่อจะเตือนนายอำเภอก็เลยถามว่าจะเตือนอะไรนั่นคือจิตคุยกันนะฮะคนเราเมื่อฝันเนี่ยคืออธิสมานกายมันจะถอดได้เป็นกายละเอียดเขาจะมาคุยกันได้นายอำเภอก็คุยก็ถามผู้หญิงคนนั้นว่าให้ระวังอะไรผู้หญิงคนนี้บอกไว้ล่วงหน้าว่าอย่างจะเตือนนายอำเภอไว้สองเรื่องเรื่องแรกพรุ่งนี้ไปที่อำเภอเนี่ยฮะอยากให้นายอำเภอช่วยเด็กผู้หญิงก่อนเรื่องที่สองต่อจากนี้ไปอีก7 วันหลังจากนั้นจะมีคนขับรถพาในอำเภอเนี่ยฮะเข้าไปในเมืองในอำเภออย่าไปผู้หญิงคนนี้บอกบุคลิกด้วยนะบอกว่าคนที่จะพาในอำเภอไปเนี่ยจะมีลักษณะผิวคล้ำหัวล้านนะฮะเสียง
เสียงออกจะแหบๆเสียงเล็กๆแหบๆบอกแค่นี้ฮะในอำเภออย่าไปเด็ดขาดแล้วร่างนั้นก็หายไปฮะในอำเภอตกใจตื่นนะฮะตื่นขึ้นมาเนี่ยมันเกือบเช้าแล้วท่านก็เลยอาบน้ำอาบท่าใส่ชุดข้าราชการเตรียมที่จะไปอำเภอฮะก็มีมอเตอร์ไซค์มารับในอำเภอมอเตอร์ไซค์ก็ขับไปขี่ไปจนไปถึงอำเภอทุกคนเนี่ยฮะโอ้โหคือระบบราชการสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกกันเลยน้องฮะมันเป็นอะไรที่โอ้สุดยอดอ่ะเข้าคิวรอแถวกันพอในอำเภอไปถึงคราวนี้ก็มีการเหมือนกับให้เซ็นนู่นเซ็นนี่อะไรก่อนก็มีผู้ชายคนหนึ่งครับท่าทางแบบเหมือนกับโหดอ่ะมาถึงก็มาบอกในอำเภอเลยฮะบอกว่าในอำเภอช่วยไปตรวจแถวบ้านหน่อยเถอะมันอะไรก็ไม่รู้เมื่อคืนนี้ก็ยิงตายไปคนหนึ่งมันจะมาขโมยคือมันจะมาขโมยวัวแต่ทุกคนรู้ว่าผู้ชายคนนี้ฮะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลแถวนั้นเป็นผู้ที่มีอิทธิพลกว้างขวางพอสมควรนะฮะไม่มีขยักตอแยแล้วที่มาเนี่ยคือมาเพราะรู้ว่ามีในอำเภอคนใหม่มาเพื่อประกาศศักดาว่าตัวเองใหญ่คนสมัยก่อนเป็นงานนักเลงสมัยก่อนจะเป็นงานฮะพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บมีหนูน้อยคนหนึ่งครับก็เดินมาก็บอกในอำเภอในอำเภอครับช่วยคุณแม่ด้วยครับผู้ชายคนนี้ก็หันไปตวาดเด็กบอกเฮ้ยบอกเรื่องแกกับเรื่องข้าใครสำคัญกว่ามันต้องเป็นเรื่องข้าก่อนจะให้ในอำเภอไปที่บ้านนายอำเภอบอกว่าเรื่องของนายเอาไว้ก่อนเอาเรื่องของเด็กก่อนเหมือนกับที่เมื่อคืนนี้ในฝันเลยบอกว่าให้ช่วยเด็กก่อนนะฮะทั้งที่ไอเนี่ยก็อยากจะเตรียมอุ้มนายอำเภอไปที่บ้านไปเพื่อเลี้ยงดูปูเสือครับนะนั่นคือวัตถุประสงค์เขาอันนั้นเราไม่พูดกันเรามาพูดถึงในเรื่องของที่ช่วยเด็กชายคนนี้ฮะนายอำเภอบอกให้อะไรล่ะเจ้าหน้าที่เอารถของอำเภอเนี่ยออกไปที่บ้านเด็กคนนี้ไปช่วยปรากฏว่าแม่ของเขาเนี่ยฮะตาบอดสองข้างนะครับท่านในอำเภอก็ช่วยเบื้องต้นก่อนนะฮะหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดนะฮะเหมือนกับที่ผู้หญิงคนนี้บอกหมดนะผ่านไปได้ดีครับวันนั้นแต่หลังจากนั้นอีกประมาณ5วันมีโทรเลขมาถึงเมื่อก่อนยังใช้โทรเลขเนี่ยฮะมาถึงในอำเภอบอกว่าให้รีบเข้าเมืองเพื่อรายงานตัวด่วนปรากฏว่าระบุวันที่และเวลาพร้อมฮะพอถึงวันนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะในอำเภอเตรียมข้าวของเพื่อที่จะไปรายงานตัวในจังหวัดน่าจะเป็นกับผู้ว่าแหละก็ปรากฏว่าคนขับรถเดินมาถึงปุ๊บในอำเภอครับผมพร้อมแล้วครับในอำเภอก็จะเอาของขึ้นรถเสร็จปุ๊บเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปเอาหมวกก่อนในอำเภอก็จะมีหมวกด้วยนะก็เดินขึ้นไปของอยู่บนรถแล้วเดินเข้าไปบนบ้านพอเอาหมวกมาแล้วก็ปัดกำลังจะพอสวมเสร็จปุ๊บกำลังจะก้าวลงบันไดฮะครูฟังปรากฏว่านึกขึ้นได้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเตือนไว้ว่าอย่าไปถ้าผู้ชายคนนี้หัวล้านๆมานะผิวคล้ำๆหัวล้านๆเสียงแหบๆมาเนี่ยแล้วเป็นคนขับรถอย่าไปเด็ดขาดในอำเภอเนี่ยนึกถึงคำนั้นก็เลยบอกว่าลุงผมไม่ไปอ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนวันแล้วกันเดี๋ยวผมจะโทรไปแย่งจากที่จังหวัดบอกว่าผมติดราชการก็เอาของลงจากรถฮะ
ลุงแกก็ไปในอำเภอก็ปฏิบัติกิจต่อครับสักพักหนึ่งฮะพักคือพักแบบพักนานเลยพักประมาณ 2-3 ชั่วโมงปุ๊บก็มีคนวิ่งมาบอกในอำเภอในอำเภอมาช่วยกันหน่อยหาเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ตามกันอยู่ทำไมเหรอมีอะไรเหรอรถสิรถตะแทนทำไมเป็นอะไรรถตะแทนตกเหวรถตะแทนก็คือรถคนที่มารับในอำเภอฮะและปรากฏว่าหลังจากที่ลงไปพิสูจน์เนี่ยตะแทนเนี่ยตายคาที่นะครับรถเนี่ยเผาขาดคือทางถนนเนี่ยมันสมัยก่อนมันเป็นลูกหลังอะโอ้โหกระทบกระเทือนจนเผาขาดในอำเภอบอกโอ้โหนี่ดีเดชบุญจริงๆนะเนี่ยที่ผู้หญิงคนนั้นมาเตือนคำพูดคำว่าผู้หญิงคนนั้นมาเตือนเนี่ยมันไปเข้าหูคนข้างๆกันเนี่ยทุกคนก็หันมาผู้หญิงคนไหนครับในอำเภออ๋อบังเอิญว่าตอนที่ผมมาใหม่ๆวันแรกเนี่ยฮะผมก็ทำความสะอาดบ้านในอำเภอก็เล่าเลยพอนอนเสร็จปุ๊บก็ฝันถึงผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้หน้าตาผมคงบอกอธิบายไม่ถูกแต่ว่าเดี๋ยวจะพาในอำเภอไปดูว่าใช่คนนี้หรือเปล่าหลังจากที่ทำนู่นทำนี่เสร็จปุ๊บเนี่ยฮะคุณลุงคนหนึ่งก็พาในอำเภอไปตรงบ้านพักในอำเภอฮะตรงบ้านพักในอำเภอเสาต้นที่สองของทางขึ้นนะฮะมันอยู่ด้านนอกมีรอยแผ่นทองปิดอยู่นะเขาบอกว่าเขียนสลักว่าชื่อปราณีในอำเภอก็มองอ่ะปราณีนี่เป็นชื่อใครอ่ะอย่าเซอร์ไพรส์ครับตามผมมาก็คุณลุงคนนี้ก็เลยพาไปที่หลังบ้านตรงนั้นฮะมีสารหนึ่งขนลุกพับเลยฮะมีสารหนึ่งแล้วมีรูปหนึ่งเขียนว่าคุณแม่ปราณีนะฮะมีนามสกุลด้วยนะไม่บอกว่าชื่อนามสกุลอะไรนะฮะมรณะเมื่อปีนี้วางไว้เลยครับคุณลุงมองไม่น่าใช่เพราะว่าที่มาหาผมมาสาวแต่ไม่ใช่อ่ะแกก็บอกยืนยันไม่ใช่เอาไม่ใช่ก็แล้วไปพอหลังจากนั้นฮะในอำเภอก็ขึ้นบ้านพอขึ้นบ้านปุ๊บลมมาจากไหนไม่ทราบฮะพัดมาทุกทิศทางแล้วปิดประตูตึง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 หน้าต่างตีพับ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 ผ้าม่านเนี่ยมันพิ้วฮะสักพักหนึ่งก็มีร่างผู้หญิงคนหนึ่งครับยืนอยู่ตอนนี้พบค่ำเลยนะไม่ใช่พบเพค่ำแล้วนะฮะในอำเภอก็อึ้งก็คุณเป็นใครครับก็คนที่มาเตือนท่านในอำเภอจำไม่ได้หรอคะในอำเภอก็มองอ๋อน้องเองเหรอครับนายอำเภอว่าน้องครับน้องชื่อมาน้องชื่อปราณีหรือเปล่าครับก็ยิ้มหัวเราะนายอำเภอรู้จักด้วยเหรออ้าวพอบอกตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะนายอำเภอแบบถอยอ่ะคือถอยห่างอ่ะตกใจคือไม่เชื่อไงส่วนใหญ่ข้าราชการเขาจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องประเภทนี้พวกประเภทนักวิทยาศาสตร์ข้าราชการพวกครูพวกด็อกเตอร์ไม่เชื่อเรื่องผีพอในอำเภอเจอกับตัวฮะถึงกับอึ้งพูดไม่ถูกในอำเภอไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าตรงนี้ในอำเภอมาเนี่ยมาเพื่อฉันรู้อนาคตว่าในอำเภอจะพัฒนาหมู่บ้านนี้อำเภอของเราเนี่ยไปได้ดีฉันก็เลยอยากจะมาช่วยแต่ว่ามาได้บางเวลาเท่านั้นนะในอำเภอบอกไม่ต้องบางเวลากันไม่มาก็ได้นะฮะก็เลยบอกว่าแล้วที่คุณป้ามาบอกเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าชะตาของในอำเภอเนี่ยมันยังไม่ถึงคาดในอำเภอระวังด้วยว่าอีก2ปีเนี่ยในอำเภออาจจะมีการล้มหมอนนอนเสื่อฉันมาเตือนในอำเภอได้แค่นี้ทำอะไรก็ระมัดระวังหน่อยหลังจากนั้นก็หายไปนะครับครูฟังครับเชื่อไหมครับว่าหลังจากนั้น2ปีในอำเภอคนนี้ถูกยิงครับถูกยิงแต่ไม่เป็นอะไร
ที่อาจารย์ทอเรนพิบูลเขียนเอาไว้เนี่ยบอกว่าที่ไม่เป็นอะไรก็เพราะว่าเหมือนจะรู้ว่าวันเนี้ยคุณป้าปาคุณปานีเนี่ยฮะมาบอกเนี่ยเหมือนกับว่าวันเวลาเป๊ะเลยครับแล้วในอำเภอจำแม่นคือแกจดไว้เลยมีบันทึกอยู่แกเหมือนกับว่าเอาเหมือนเห็นว่าเป็นกระทะนะฮะกระทะตีเมื่อก่อนไม่มีเสื้อเกราะตีให้แบนแล้วก็ใส่ไว้ที่อกคือรัดเอาไว้นะแล้วก็เดินตรวจนั่นแหละฮะโดนยิง3นัดกลางตัวเลยล้มทั้งยืนฮะก็ท้ายที่สุดได้แค่เขียวช้ำแล้วก็เลือดออกกระสุนทะลุนะทะลุกระทะแต่มันเบาลงแล้วไงนั่นก็คือสิ่งที่เขาเจอแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่เคยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยไม่เคยเจออีกแล้วอำเภอแห่งนี้ครับต้องบอกกันเลยว่าโอ้โหในอำเภอท่านพัฒนาสุดยอดนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องนี้ฮะขออุทิศให้กับอาจารย์ทอเรนพิบูลน้องๆครับเรื่องหนังสือเรื่องกฎแห่งกรรมถ้ามีให้อ่านนะฮะแล้วก็ดูแล้วกันว่ากรรมแบบไหนที่คนเรามักจะเจอนะเศษกรรมแบบไหนที่คนเรามักโดนกระทบเสมอและอนาคตกรรมแบบไหนที่คุณต้องเจอฮะมันหลีกเลี่ยงได้ครับถ้าคุณรู้จักที่จะใส่บาตรรู้จักที่จะสมาทานศีล5นะครับพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลด้วยอำนาจแห่งศีลนี้ขอให้ข้าพเจ้านอนหลับฝันดีผีไม่หลอกเพียงจบฮะแค่นี้ฮะศีลมาเต็มตัวนี่แหละครับคือถ้าคนเราครบศีล5ครบทุกอย่างความเป็นมนุษย์จะมีครบครับใครก็ทำอะไรเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยน้องครับว่าเรื่องราวเรื่องของกรรมเนี่ยมันมีจริงไม่มีฮะของฟรีไม่มีในโลกให้บอกมาเลยฮะใครบ้างที่ได้อะไรมาฟรีๆไม่มีฮะมันเกิดจากสิ่งที่เขาทำมาไว้ทั้งนั้นแล้วก็คือคนที่มักสบายที่สุดมักจะลืมทำความดีเพราะมันสบายมาแล้วไม่อยากแม้กระทั่งทำบุญเนี่ยไม่เข้าคือทำเขาเรียกว่าดีมากรวยมากจนลืมต่อบุญต่อยอดกุศลอันนี้ก็ต้องให้หลายๆคนไปช่วยกันคิดกันนะครับ